ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz เมกะเฮิร์ AM 819-891 KHz กสิลเสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับค่ะครับต้อนรับก็สู่รายการข่าวยามเช้านะคะพบกันวันนี้วันพุธที่4กันยายน2567ชาตรงกับขึ้น2ค่าำเดือน10ปีมะโรงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเพ็ญประไพวงศงง์งามคะ่ะและผมครับยุทธพรบานเย็นครับ และทีมงานของเราวันนี้นะคะช่างเทคนิคของเราค่ะคุณบุญคุณสายชนิสังนะคะทีมข้อมูลค่ะคุณอรัญญาชมชื่นและทีมงาน Facebook Live ด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่ทาง FM ค่ะ92.5 MHz AM 819 AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอ,อก,กระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึงทาง Facebook Live เพจข่าวยามเช้าด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้ในเช้าว,วันนี้เลยค่ะ ครับก็ในวันนี้นะฝนที่ <คน S 1> กรุงเ <คน S 1> <ม>ทพมหาคนครก็ตกนะครับแต่ว่าตกเบาๆนะครับคาดว่าก็ทั่วไทยนี่ก็ตกหมดแหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับก็น่าจะตกหนักกว่าภาคอื่นๆนะครับค่ะมาดูที่เรื่องของพยากรณ์อากาศประจําวันวันนี้นะคะที่ไหนตกอย่างไรบ้างนะคะ มาเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยค่ะวันนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะที่จังหวัดตาก กำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะคะในส่วนของภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีค่ะกรุงเทพมหานครและ ริมมณฑลก็มีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของภาคตะวันออกค่ะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตกหนักสุดเลยนะคะก็คือมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักมากถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชายเชิงเซาจันทบุรีและตรานะคะ ลงมาภาคใต้กันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอันดาม,มันนะคะมีฝนฟ้าขนอง60ซน์ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะคลื่นลมในทะเลนะคะคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนั่นเองค่ะและในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนอง6 0ซนของพื้นที่ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะคลื่นลมในทะเลนะคะ ทางอ่าวไท, <HHH> ท,นนทยตอนบนนะคะเป็นบริเวณอ่าวไทยตัวหัวหัวกอไก่ตรงนี้นะคะก็จะมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นไปค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะคลื่นก็จะเบาลงไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าพยากรณ์อากาศวันนี้เนี่ยฝนตกน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็ฝนเนี่ยเริ่มลงมาทางภาคกลางของประเทศไทยแล้วนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการเตือนมาด้วยนะคะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทํำให้เกิดน,น้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าหลา,หลากได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมถึงระวังอันตรายจากลมกันโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนชาวเรือค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณเกาะอันดามันทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะทะเลเอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่8กันยายนนี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นสภาพอากาศวันนี้นะคะที่ก็ยังมีฝนอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ หลายๆที่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งเรื่องของน้ําเรื่องของกระแสะลมต่างๆด้วยนะคะครับขณะที่ใครที่จะไปเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะครับตอนนี้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแล้วนะครับเรื่องพายุยางหิฉบับที่สนะครับโดยเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้เนี่ยพายุโซนร้อนกําลังแรงยางหิบริเวณทะเลจีน ใต้ตอนบนนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ลาติจูด18.9องศาเหนือลองจิจูด117.7องศาตะวันออกนะครับมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุ อย่างนี้นี้นะครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือนเล็กน้อยอย่างช้าๆก็มีแนวโน้มที่จะทวีกําลังแรงขึ้นนะครับเป็นพายุไต้ฝุ่นต่อไปซึ่งคาดว่าวันศุกร์นี้นะครับถึงวันเสาร์หกถึงเกันยายนนี้ก็จะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำประเทศจีนนะครับแล้วก็ขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนหลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงตามลําดับ ลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างที่คุณเพนประภัยได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่7จถึงแกันยายนนี้นะครับ ขณะที่นะครับวันที่3ามถึงหกันยายนร่องมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดตกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดิน บริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเละอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่8กันยายน2567นนี้ด้วยนะครับส่วนท่านที่จะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับค่ะ ก็เป็นพายุอีกรูปหนึ่งที่ที่อันนี้เราจะโดนนะคะแต่ว่าจะโดนแบบหางๆโดนไม่เต็มเต็มขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะมาดูคอมเมนต์คุณผู้ฟังทางบ้านที่คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะหลายท่านคอมเมนต์กันเข้ามาแล้ววันนี้คุณสูร,คร,ครีคุณสุรินคุณสมพศคุณวน,นาคุณเกียรติคุณสมปองนะคะคุณสมบัตินะคะบอกว่าสวัสดีครับข่าวยามเช้าทีมงานสองท,ทั้งสองท่านและทีมงานทุกท่านนะวันนี้มีฝนตกตั้งแต่ตีสามถึงเช้าที่พนัด พนัฐนิคมชนบุรีนะคะ,ะคุณเกียรติก็บอกว่าลําปมาดบุรีรัมย์26องศาครับค่ะอากาศกำลังดีเลยนะคะคุณน้าอานองค่ะบอกว่าอากาศครึ้มฝนยามเช้า26องศาที่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะ คุณสมเหมือนสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะคะคุณสุนทรคุณวีนาคุณมลินะคะก็ทักทายกันเข้ามาคุณโชคอํานวยบอกว่าวันนี้25องศามีฝนตกเล็กน้อยเช้านี้มีเมฆปกคลุมนะคะ <S <S คุณผู้ฟังก็ยังสามารถพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะผ่านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะรวมถึงสถานการณ์น้ําของที่ไหนเป็นอย่างไรที่ไหนท่วมที่ไหนแรงนะคะก็ยังบอกเข้ามาได้นะคะ แล้วค่ะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ํานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์น้ํากันกับช่วงกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมค่ะช่วงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม ค่ะเข้าสู่ช่วงกติสถานการณ์น้ำช่วงทำน้ำท่วมนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของสอนอค่ะมีการกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือพร้อมช่วยเหลือพื้นที่ปลูก2,241ไร่นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายวิริศวิสิต วิเศษศิล์นะคะนายวิริวิเศษศิล์ท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือว่าสอนอนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าทางสอนนอได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนั้นได้รับรายงานจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยก็พบว่ามีพื้นที่ปลูกอ้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประมาณ2,241ไร่ค่ะแบ่งเป็นในอำเภอสวรรคโลกประมาณ1741ไร่นะคะในอำเภอศรีนครประมาณ3 ร0 0ไร่ค่ะและในอำเภอศรีสัชนาลัยประมาณ200ไร่ค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ก็เป็นภาวะน้ำท่วมแบบเฉียบพลันเป็นน้ำที่ไหลบ่าผ่านพื้นที่ปลูกอ้อยค่ะประกอบกับอ้อยนั้นสามารถทนทานต่อน้ำท่วมขังได้ในระดับหนึ่งจึงไม่กังวลกับพื้นที่ปลูกอ้อยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเพียงชั่วคราวดังกล่าวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางสอนอก็มีการเตรียมความช่วยเหลือให้แก,ก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมโดยให้คำแนะนำ hm mm hmm พร้อมด้วยแนวทางการฟื้นฟูอ้อยหลังจากน้ําลดแล้วค่ะและเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ไอ้อยที่ได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่ไอ้อยกับทางสจนนะคะสอ,อนอนะคะก็สามารถรับแจกอ้อยสายพันธุ์ดีารายละ3ตันที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของสอ,อนอเพื่อเป็นท่อนพันธุ์สําหรับการปลูกในฤด,ดูถัดไปได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อวันที่26สิงหาคม2567ที่ผ่านมาทางผู้บริหาร3สมาคมโรงงานน้ําตาลทรายค่ะนําโดยนายรังสิตเฮียงร และนายภาวิตกองแก้วก็ได้มีการมอบน้ำตาลทรายจำนวน1,500กิโลกร,รัมให้กับนายรัฐนัฐพลรังสิทธิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเพื่อนำไปจะทำเป็นถุงยังชีพถุงยิ้มพิมพ์ใจไมยไม่ทิ้งกันเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งสถานการณ์การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือด้วยนะคะครับส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ อย่างที่หลายๆพื้นที่เนี่ยมีน้ําท่วมแล้วก็น้ําลดลงแล้วนะครับหลายพื้นที่ก็พยายามที่จะให้ประชาสัมพันนะครับว่าให้มีการสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้แล้วนะครับส่วนที่นนทบุรีเองเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยมีน้ําท่วมหลายพื้นที่แล้วนะครับโดงอย่างที่กกเกาะเกต็ด อย่างที่ปาเกรดนะครับก็มีท่วมนะครับในพื้นที่ไร่ของหลายๆคนด้วยนะครับตอนนี้ก็น้ํามาแล้วนะครับแต่ว่าทางเทศบาลนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยเหลือกันโดยด่วนเลยนะครับยังไปดูที่เทศบาลนครขอนแก่นกันบ้างนะครับก็มีการเตรียมกระสอบทราย7 0 0 0กระสอบนะครับเครื่องสูบน้ํา8จุดก็เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ด้วยนะครับโดยจากที่ กรมบุตุนิยมวิทยานะครับ ประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฉบับที่3ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเขามีผลกระทบมาตั้งแต่วันที่3ถึง7กันยายน2567เนี่ยนะครับพื้นที่ขอนแก่นก็จะตกหนักถึงตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เป็นการเตรียมการพร้อมในการรับมือสถานการณ์ด้วยทางเทศบาลขอนแก่นเขาก็มีการร่วมกับศูนย์ป้องกันและก็บันทาสาธารณภยัยเขต6ขอนแก่นนะครับคุณผู้ฟัง และก็สำนักงานชลประทานที่6มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําไว้8จุดนะครับเราเป็นจุดเสี่ยงที่น้ําท่วมบ่อยๆอย่างเช่นบริเวณถนนบางกอกหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องสูบส่งระยะไกลจํานวนหนึ่งเครื่องนะครับมีการสนับสนุนโดยูนยนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขต6ขอนแกน่นหรือว่าที่จะเป็นประตูระบายน้ําหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามจํานวน2เครื่องที่ถ้ายซอยเทพร,รักแปดจำนวน1เครื่องนะครับ ที่ถนนรอบบึงแกน่นนครซอย8จํจำนวน1เครื่องถนนรอบบึงแกน่นนครหน้าเคฟซีจำนวน1เครื่องซอยฉิมพลี9ทับ 7, จําำนวน2เครื่องซอยกลางเมืองจําจำนวน1เครื่องนะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ยังจะมีที่บริเวณคลองระบายน้ำเสียบึงทุ่งสร้างด้วยนะครับเป็นเครื่องผลักดันน้ำจำนวน2เครื่องด้วยกันนอกจากนี้นะครับยังมีจุดที่มีความเสี่ยงอื่นๆนะครับที่เทศบานลนครขอนแก่นได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กจำนวน11เเครื่องไว้ด้วยกันนะครับก็ได้มี ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผู้ที่จะประสงค์จะขอรับกระสอบทรายกั้นน้ําสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีดับเพลิงของเทศบาลนครขอนแก่นนะครับทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สถานีดับเพลิงสีจันทร์สถานีดับเพลิงเมืองเก่าสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชูสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างนะครับก็ขอรับได้ครอบครัวละไม่เกินจํานวน30กระสอบก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแล้วก็สามารถรับได้จากศาลาชุมชนหรือว่าบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้แก่ ชุมชนหนองแวงตราชู3าบ้านตูมโนนทัน8แล้วก็หนองแวงเมืองเก่า2นะครับค่ะยังอยู่ที่ภาคอีสานนะคะไปดูสถานการณ์น้าในแม่น้ําโขงแถวแถวที่จังหวัดหนองคายกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการคลี่คลายสถานการณ์แต่ว่าอย่างไรก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะคะโดยจากสถานการณ์น้าโขงที่ขึ้นสูงจนเอ,อ่อล้นเข้ามาล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนแล้วก็พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนนะคะตอนนี้ก็คลี่คลายลงแล้ว หลังจากที่ระดับน้ําโขงนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะถนนเลียบแม่น้ําโขงก็เริ่มกลับมาใช้สัญจรไปมาได้แล้วนะคะในขณะที่เทศบาลเมืองหนองคายก็มีการเปิดประตูระบายน้ําให้น้ําจากในตัวเมืองระบายลงในแม่น้ําโขงได้ตามปกติหลังจากที่ระดับน้ําโขงต่ํากว่าระดับปากท่อระบายน้ําแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกน้ําท่วมฉับพลันกันต่อไปค่ะโดยจากการวัดระดับน้ําเมื่อวานนี้นะคะ3กันยายนก็พบว่าระดับน้าโขง ที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยมีระดับอยู่ที่10เมตร29เซนติเมตรค่ะลดลงมา5เซนติเมตรต่ำกว่าตะลิ่ง1เมตร91เซนติเมตรค่ะแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะลดลงถ้าหากไม่มีฝนตกหนักทางตอนเหนืออีกด้วยนั่นเองค่ะระดับน้ำโขงที่ลดลงนะคะก็ทำให้ถนนเรียบแม่น้ำโขงในเขตตำบล กวนวันนะคะระยะทางเกือบ4กิโลเมตรที่เคยมีน้ําเข้ามาเออล้นเข้าท่วมจนรถไม่สามารถสัญจรไปมาตอนนี้ก็ใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะได้เกือบตลอดทั้งสายก็อาจจะมีบางจุดที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่บ้างนะคะ แต่ว่ายังไรก็ตามตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทําความสะอาดโคลนที่อยู่บนพื้นถนนนั่นเองค่ะใครที่จะขับรถเนี่ยขับรถบนโครนเนี่ยต้องขับแบบระวังระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นนั่นเองในส่วนของเทศบาลเมืองหนองคายค่ะหลังจากระดับน้ํโขงต่ากว่าปาก ระดับปกักท่อระบายน้ําก็มีการเปิดประตูระบายน้ําที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําโขงให้น้ําจากในตัวเมืองระบายลงไปที่แม่น้ำโขงทางท่อระบายน้ําได้ตามปกติแต่ว่าก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังฝนตกน้ําท่วมฉับพลันต่อไปด้วยนะคะ กลับมาดูที่มาตรการให้ความช่วยเหลือที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูกันบ้างนะครับในกรณีที่พื้นที่เกษตร,ร,รได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูนะคร,รับได้มีการประชาะสัมพันธ์ถึงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือกรณีพื้นที่เกษตร,ร,รได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยเกษตร,รกรได้รับความช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยนะครับซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือน ไม่เกิน30ไร่อาทินะครับข้าวไร่ละ1,340บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4,048บาทนะครับเกษ,ษตรกรจะยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียวแล้วก็ภายในวันที่อ่บขอภัยครับภายใน10วันทําการหลังจากได้รับการอนุมัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรโดยตรงนะครับตามลําดับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยที่มีมาตรการต่างๆรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยก็มีมิจฉาชีพนะครับมีการแอบอ้างก็ต้องระวังด้วยนะครับเกษตรกรต้องระวังการแอบอ้างจากมิจฉาชีพหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีในการรับเงินนะครับไว้ด้วยนะครับโดยให เกษตรกรยึดหลัก3มไม้ครับคุณผู้ฟังมีอะไรบ้างไม่แรกนะครับไม่รับสายเบอร์แปลกที่ไม่คุ้นเคยไม่ต่อมาก็คือไม่แอดไลน์ที่มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่สุดท้ายก็คือไม่กดลิงก์ปลอมและก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอด้วยนะครับหรือว่าทกศใกล้บ้านของท่านนะครับเพื่อที่จะยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะหลงเชื่อไปด้วยนะครับค่ะ เองอยู่ที่ ตอนบนของประเทศค่ะไปที่อำนาจเจริญกันบ้างนะคะที่อำนาจเจริญค่ะแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากและระดับน้ำโขงในช่วงวันที่3ถึง9กันยานี้กันยายนนี้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะโดยมีการออกเตือนในจังหวัดอำนาจเจริญว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังค่ะได้แก่อําเภอเมืองอำนาจเจริญและอําเภอชานุมานนะคะ2ออําเภอนี้นั่นเอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ดังกล่าวจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการสร้างการรับรู้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ปาป่าไหลหลา,ลากเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณริมแม่น้าโขงรวมทั้งผู้อาศัยบริเวณริมแม่น้าโขงให้ทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งเต ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะหากประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุน้ําท่วมแล้วต้องการความช่วยเหลือก็โทรไปเบอร์นี้ค่ะ1784สายด่วนเรนาภัยได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ขณะที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับคุณผู้ฟังอาจทําทให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากบางพื้นที่ได้นะครับโดยนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แจ้งเตือนให้ระวัดระวังเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสม น้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึง7กันยายน2567นะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยห้ามหลบพายุฝนฟ้าขนองในบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือว่าบริเวณที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงครับคุณผู้ฟังห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟฟ้าทุกชนิดนะครับหากว่ามีไฟฟ้ารั่วก็ อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับส่วนกรณีที่มีการสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ําท่วมขังหรือว่าบนผิวจราจร,รต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็บางท่าน,นคิดว่า,าถนนเส้นนี้นคุ้นเคยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีน้ําล้นตลิ่ง นะครับก็ทำให้น้ำท่วมเกิดดินเ,เกิดโครนมาสะสมได้นะครับหรือว่าผิวจราจรหรือว่าบริเวณข้างๆเนี่ยเกิดการซุดตัวอันตรายมากเลยนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าถ้าเกิดว่าบริเวณนั้นมีฝนตกหนักหรือว่าฝนที่ตกสะสมเนื่องจากว่ามีกระแสน้าไหลแรงซึ่งมีความเสี่ยงที่คนจะจมน้ําได้เนี่ยก็อาจจะทําให้รถยนต์เสียหายได้นะครับคุณผู้ฟังส่วนพี่น้องกเกษตรก,รกรก็ต้องควรเตรียมความพร้อมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทาง การเกษตรของท่านไว้ด้วยนะครับที่สําคัญเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ต้อง ระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องมีการมีแผนนะครับเตรียมอพยพเตรียมย้ายไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็แจ้งข้อมูลหรือว่าแจ้งเหตุสอบถามข้อมูลได้นะครับที่สายด่วนนิรภัยนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับค่ะที่ชัยภูมิค่ะก็มีการเตือนเหมือนกันนะคะ3ถึง7กันยายนนี้ให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมแผนเผชิญเหตุนะคะส่วนทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาและอุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงาก็ออกประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือหลังจากที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีการประกาศเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงอย่างต่อเนื่องนะคะแนะนํานะคะให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงท้งนี้ค่ะให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรืออุปกรณ์ประจําเรือแล้วก็ให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะที่อยู่ในเรือนะคะ ทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาระบุด้วยค่ะว่าทางด้านของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานั้นมีการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศของสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า10เมตรควรงดออกจากฝั่งในเรียนี้และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะครับ ก็ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนี่ยก็ ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่เลยนะครับเนื่องจากว่ามีน้ําที่มีการปล่อยเพิ่มลงมานะครับอย่างที่บริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีเองก็จะมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากด้วยนะครับใครที่ไปพื้นที่อําเภอสังขลบ,บุรีทองผาภูมิไซโยกแล้วก็อําเภอศรีสวัสดิ์นะครับในช่วงนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายอธิสัน์อินตรามีการเปิดเผยถึงเรื่องของข้ออำนวยการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยกลางได้มีการแจ้งนะครับว่าได้ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและก็กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับร่องมรสุมเลื่อนมาที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยนะครับอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นก็ทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายน2567นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อําเภอสังขลาบุรีทองผาภูมิไซโยกแล้วก็อําเภอศรีสวัสดิ์นะครับก็ต้องติดตามอ,าอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเฝ้าระวังติดตาม สถานการณ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางราชการใหญ่อย่างใกล้ชิดนะครับ โดยถ้าเกิดว่าได้รับผลกระทบจากเหตุน้ําท่วมนะครับสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนปป,ป1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับใครที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวน้ําตกนะครับที่กาญจนบุรีในช่วงนี้นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะใครที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะอยากจะย้ําเลยเวลาไปน้ําตกเนี่ยเห็นน้ําสีขุ่นๆเนี่ยอย่าไปลงเล่นนะคะกลับดีกว่านะคะหรือถ้าเกิดว่าไปทะเลก็สังเกตสักนิดนึงว่า ให้เขาไม่การปักธงเตือนอะไรหรือเปล่า พูดะะถึงเรื่องของสถานการณ์น้าในภาคกลางกันต่อนะคะทางสทนชอตอนนี้เร่งระบายน้ําที่ไหลลงมาจากภาคเหนือลงไปสู่แม่น้ําเจ้าพระยาค่ะ,ะเพื่อเตรียมรับปริมาณฝนในช่วงเดือนกันยายนที่คาดว่าจะมีปริมาณมากกว่าค่าปกติด้วยนะคะตอนนี้ก็หลายๆพื้นที่หลายจุดมีการพยายามที่จะเ,เร่งระบายน้านะคะไม่ว่าจะเป็นให้ระบายน้ําไปคลองใกล้ๆนะคะหรือว่าระบายน้ําลงไปทางภาคกลางลงไปนะคะนอกจากนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมน้าค่ะทั้งกรุง กรุงเทพมหาคนครนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการให้มีการเสริมกระสอบรายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําทะเลหนุนเข้ามาได้อีกด้วยนะคะสําหรับปริมาณฝนในช่วงเดือนกันยายนที่มีคาดการว่าจะมีค่ามากกว่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ก็จะเรื่องระบายน้ําที่มีอยู่ขณะนี้ให้เร็วที่สุดค่ะส่วนเรื่องของคันดินและพลังก้นน้ําที่มีการชํารุดจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณน้ําที่จะมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ ขณะที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่อบตอท่าอิดเขาเร่งบรรจุกระสอบทรายสร้างแนวป้องกันนอกเขตน้ำนะครับกั้นน้ำเจ้าพระยา หลังจากที่มีการทะลักบ้านเรือนประชาชนด้วยนะครับโดยที่เมื่อวานนี้เนี่ยนายพิรมชุมนมในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีร่วมสังเกตการการวางแนวกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวที่บริเวณชุมชนหมู่ที่9ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับพร้อมด้วยนายปรีชาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุลาราชมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิด โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่อบตท่าอิดก,ก็เร่งบรรจุกระสอบทรายสร้างแนวกั้นน้ำชั่วคราวนี้นะครับตามหนังสือของประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีที่มีการประกาศนะครับความจําเป็นที่มีการต้องระบายน้ําผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพยาในอัตรา700 900ลูกบาศกเมตรต่อวินาที มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ0.4ถึง0.8เมตรนะครับคุณผู้ฟังก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านพักนะครับสถานประกอบการจุดเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ต่ำนอกแนวคันก้นน้ำก็ต้องเฝ้าระวังนะครับด้วยเช่นเดียวกันยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดนะครับ โดยทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดได้ผ่านอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดประจำปีงบประมาณ2,568จัดสร้างแนวคันกั้นน้ำถาวรแล้วนะครับที่บริเวณชุมชนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่หมู่9ตรงข้ามกระทรวงพาณิชย์ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีครับ ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพนะคะก็ออกมาเตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพให้เฝ้าระวังระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันที่5กันยายน5กันยายนเป็นต้นไปนะคะ10จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างที่จะต้องระวังเรื่องของน้ําอย่างใกล้ชิดนะคะมีจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีปรทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้ว ก็กรุงเทพมหานครนะคะนี่เป็น10จังหวัดที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ํานอกคันกั้นน้ํานะคะตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้เลยนะคะดูของในบ้านไว้เลยอะไรเตรียมที่จะยกขึ้นที่สูงได้บ้างนะคะแล้วก็เตรียมดูสถานการณ์น้ําตลอดเวลาว่าน้ําจะมาเมื่อไหร่จะมาถึงเราไหมนั่นเองนะคะส่วนอีกที่หนึ่งค่ะกรมทรัพยากรธรณีขออาสาสมัคร เครือข่ายเฝ้าระวงังดินถลม่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลากช่วงระยะนี้ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็มีจังหวัดระยองจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่ภูเก็ต รังแล้วก็สตูนนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือว่าน้ําป่าไหลหลากได้นั่นเองค่ะทางนี้ก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและวัดปริมาณน้ําฝนอย่างต่อเนื่องถ้าหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถลม่มและน้ําป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยนั่นเองค่ะส่วนที่ ชนบุรีอาชนลประทานพยาวนะครับเร่งระบายน้ําท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําริมควานพยาวหลังจากเจอฝนตกหนักติดต่อกันตลอดสัปดาห์นะครับก็มีการวัดปริมาณฝนสะสมได้มากกว่า500มเมตรนะครับทำให้น้ําเอ,อ่อล้นตลิ่งควานพยาวนะครับเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําโดยคาดว่า2-3วันนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับโดยฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดพยาวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวัดปริมาณ ฝนสะสมได้มากกว่า500มิลิเมตรนะครับส่งผลให้มีปริมาณน้ำจานวนมากไหลลงสู่ก้านพะเยานะครับทำให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมก้าน โครงการเฉลิระทานพยาวได้ร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมประมงนะครับจังหวัดพยาวนะครับร่วมกันเร่งระบายน้ําโดยการยกบานประตูระบายน้ําของประมงทั้งหมดนะครับพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา้าเครื่องเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําอิงก็ส่งผลให้ขณะนี้นะครับระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วคาดว่าหากว่าไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติได้2-3วันนี้นะครับ นอกจากนี้ยังได้ส่งเครื่องจกักรเครื่องมือต่างๆเข้าไปสนับสนุนคลี่คลายปัญหาอุทกภัยนะครับกำจัดวัชพืชขีดขวางทางน้ําบริเวณฝ่ายน้ําอิงลูกที่4แล้วก็การบรรจุถุงบิ๊กแบกแล้วก็กรสอบทรายเพื่อเสริมคันกั้นน้ําเพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะตะลิ่งเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยหากว่าระดับน้ําลดลงแล้ว โครงการชลประทานพยาวจะจัดส่งรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อฉีดล้างทําความสะอาดบ้านเรือนสถานที่ราชการและก็ถนนหนทางต่างๆต,ต,ต,ต่อไปด้วยนะครับ น้ําท่วมเนี่ยก็ส่งผลมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่อยู่อาศัยหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะคะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขออกมาสารสุปสถานาการณ์วัตภัยอยุทกภัยและดินโคลนถล่มเมื่อวานนี้ค่ะก็มีพื้นที่ที่ยังมีสถานาการณ์อยู่6จังหวัดได้แก่สุขโขทยัยน้องคายพิษนุโลกพิจิตรพระนครศรีอยุธยาและเชียงรายค่ะมีรายงานผู้บาดเจ็บ47รายมีผู้เสียชีวิตสะสม30รายนะคะสถานบริการสาธารณสุขได้ ผลกระทบ34แห่งนะคะแต่ว่าทั้งหมดตอนนี้สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนะคะมีการสนับสนุนยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย8รายการ1,300ชุดนะคะทางนี้ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินก็แนะนําประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนํา4ห้าม4ให้นะคะ4ห้ามก็คือ1เลยห้ามหาปลาบริเวณน้ําท่วมนะคะห้ามดื่มสุราแล้วลงเล่นน้ําอันนี้จมได้ง่ายๆเลยนะคะห้ามเดินหรือว่าขับรถฝ กระแสน้ํายิ่งเป็นกระแสน้ําแรงๆเนี่ยปิวไปได้เลยนะคะแล้วก็ห้ามสุดท้ายคือห้ามเด็กลงเล่นน้ําค่ะส่วนสีให้นะคะก็คือให้อพยพไปยังพื้นที่สูงให้สวมเสื้อชูชีพหรือพกพาอุปกรณ์ที่ลอยน้ําได้ให้เดินทางเป็นกลุ่มและให้ให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่ควรปฏิบัติตามมากๆเลยในช่วงน้ําท่วมแบบนี้นะคะ ย,ย,ย,ยังคงอยู่ที่เรื่องของการเร่งฟื้นฟูนะครับหลังน้ําลดนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรก็เตรียมลงพื้นที่สำรวจและก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ําลดด้วยนะครับโดยนายพีรพันธ์คงทองอธิบดีกรมส่งเสริมการ เกษตรขออภัยครับนายพียรพันธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่านะครับตามที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจและก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดทันทีโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ประชุมเกษตรจังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน33จังหวัดจากข้อมูลณนะ วันที่2กันยายนนะครับแล้วก็มีประกาศเขตการขอให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเนี่ย23จังหวัดนะครับเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ121,733รายพื้นที่ได้รับผลกระทบ758 ขอภัยครับ758,741.75ไร่นะครับโดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอมีที่มีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไป โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เน้นยำ้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่ที่มีมวลน,น้ําจากพื้นที่ประสบภัยอาจที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนะครับรวมถึงเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากน้ําล้นอ่างเก็บน้ํา ช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึง9กกันยายนนี้นะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับก็ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินสถานการณ์ด้วยนะครับรวมถึงแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรอย่างทันท่วงทีต่อไปด้วยนะครับส่วนการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทค่ะก็เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางที่ ประสบภัยสวนรายละ3,000บาทนะคะแล้วก็มีการจัดสรรเงินทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยตามอีกรายละไม่เกิน50,000บาทด้วยนะคะจากโดยจากที่ไปสำรวจเบื้องต้นมานะคะทางภาคเหนือตอนนี้นะคะมีสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายน,าน่านแพร่พะเยาสุโขทยัยรวม5จังหวัดนี้นะคะมีพื้นที่เสียหาย18,000กว่าไรค่ค่ะมีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางได้รับผลกระทบจำนวน718รายนะคะหลังจากนี้ ทางกยทอทจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยการจัดสรรเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อนําไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทอทค่ะสําหรับในกรณีสวนยางประสบภัยพิบัติจนเสียหายสภาพสวนนะคะก็คือต้นยางเสียหายจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในคราวต่อไปได้เกิน20ต้นในแปลงเดียวกันทางกยทจะมอบเงินช่วยเหลือรายละ3,000บาทค่ะทางนี้เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ให้เร่งแจ้งขอรับความช่วยเหลือไปที่กอทอในพื้นที่ที่เกิดภายพิบัติภายใน30วันนับจากวันที่ภัยพิบัติสิ้นสุดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเงินทุนให้เกษตรกรกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกรายละไม่เกิน50,000บาทในอัตราดอกเบียร้อยละ2ต่อปีเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นทุนในการประกอบอาชีพอีกด้วยค่ะครับยังคงอยู่ในเรื่องของการ ฟื้นฟูนะครับทางด้านของเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมคอรมอนะครับก็จะมีมีการอนุมัติงบกลางฉุกเฉินซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งน้ำาชรประทานวงเงิน2289ล้านบาทแล้วก็มีการอนุมัติงบกลางซ่อมแซมถนนในจังหวัดน้ำท่วมด้วยนะครับวงเงิน30,17ล้านบาทโดยเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนายศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองเปิดเผยนะครับว่า ครมอได้มีการอนุมัติงบกลางวงเงินฉุกเฉิน2,289ล้านบาทเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานไปใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับจำนวน1,072โครงการภายหลังได้รับอิทธิพลของพายุและน้ำท่วมหนักฉับพลันทำให้อาคารของกรมชลประทานเสียหายและกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและก็มีตะกอนดินที่กระแสน้ำพัดพามานะครับรวมถึงกิ่งไม้และวัสดุที่ ขวางทางเดินของน้ําอุดตันคลองส่งน้ําทางลําเลียงน้ําจึงมีความจําเป็นนะครับที่กรมชลประทานเสนองบประมาณเข้ามาเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ําในอนาคตด้วย นอกจากนี้นะครับครอมออยังมีการเห็นชอบในการจัดสรรงบกลางฉุกเฉินให้กับกระทรวงคมนาคมนะครับวงเงิน3,017ล้านบาทให้ก,กระทรวงคมนาคมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัตินะครับก็ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมเสียหายหลายจุด โดยกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงนะครับนำไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยทางกรมทางหลวงมีทั้งหมด207รายการนะครับคุณผู้ฟังใน26จังหวัดนะครับกรมทางหลวงชนบท101รายการวงเงิน1,667ล้านบาทใน30จังหวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งรัดเลยนะครับคณะรัฐมนตรีจึงมีการอนุมัติงบ กลางมานะครับไปดำเนินโครงการเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ระบบนมนานคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพครับค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําท่วมที่ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ําท่วมก็สร้างความลําบากให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกับรายการข่าวยามเช้าค่ะ ดินถล่มภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสียงภัยมักส่งสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติสังเกตพบสัญญาณจากฝนที่ตกหนักนานกว่า6ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วและดินอยู่ในสภาพชุ่มน้ำผิดปกติน้ำเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขาได้ยินเสียงการไหลของโคลนให้รีบอพยพอยู่ห่างจากลำน้ำให้มากที่สุดและโทรขอความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1 7 8 4 อย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้วผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4ี่คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหางคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กระกฎาคม2567เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางกายที่มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อนเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมและสามารถดํารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างอิสระ ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมาโมั่วสุงมเสพยากันเป็นประจำเพราะเขาวเสพยาน,นานๆเข้าร่างกายสุดสมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความดุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโรดยาละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทรหนึ่สายด่วนพปสเพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา ข้าวยามเชา้าเข้าถึงประชาชน 6น47นาทีค่ะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะมาพูดถึงเรื่องน่ายินดีกับรายการพาราลิมปิกเกมกันสักหน่อยนะคะพาราลิมปิก2024ตอนนี้มีข่าวดีค่ะประเทศไทยเราได้มาอีกหนึ่งเหรียญแล้วนะคะกับกีฬาฟันดาบค่ะคุณสายสุนีจนะนะคะนักกีฬาทีมชาติไทยของเราค่ะก็ไปคว้าเหรียญทองประเภทเซเบอร์หญิงคลาส B มาได้อีกหนึ่งเหรียญนั่นเองค่ะขอสรุปเหรียญพาลาลิมปิกตอนนี้หน่อยนะคะประเทศไทยของเราค่ะตอนนี้มีอยู่สี่เหรียญทองสี่เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงค่ะรวมเป็น14เหรียญด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในลำดับที่16นะคะก็เป็นลำดับที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขอส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยทุกท่านที่ไปแข่งกีฬากันด้วยนะคะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาพราลิมปิกในช่วงนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รับรางวัลผู้นำสตรีดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับ f e m a n Leadership Excellence Award นะครับในการประชุม a อเชีย d i เดียสมิธ2024โดยข้ามวานนี้นะครับนางสุดรืัไทยเลเิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลผู้นำสตรีดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นะครับ Women Leadership Excellence Award จากสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD โดยมีนายฟามีฟาซิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารมาเลเซียเป็นผู้มอบโล่ประกาศ ประกาศเกติคุณในงานเอเชียมีเดียสมิทส2งันะครับรางวัลน,นี้นะครับุณผู้ฟังถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการจัดงานนะครับมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า300คนจากวงการสื่อชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวขอบคุณสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่า AIBD โดยรางวัลน,นี้ถือเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อการสื่อสารที่พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็อนาคตที่ดีแก่ประชาชนนะครับ นางฟิโลมีนางานาประกาซมผู้อำนวยการ AIBD ก็เผยนะครับว่ารางวัลดังกล่าวนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับสตรีที่มีความสามารถโดดเด่นในการบริหารงานแล้วก็การส่งเสริมกิจการด้านสื่อสารมวลชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นสุสภาพสตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกนะครับให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของ AIBD นับตั้งแต่ก่อตั้ง AIBD เมื่อปี2520นะครับและก็ยังเป็นอธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ยังเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินง,งานด้านสื่อสารมวลชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนะครับ AIBD จึงมอบรางวัลผู้นำสตรีดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่า f e m e n Leadership Excellence Award เพื่อชูอชูกเกียรติและก็ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญด้านสื่อสารมวลชนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับค่ะก็ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับค่ะในฐานะที่เป็นผูน้หิงก็อ่าเราจะมีโอกาสนั้นบ้างไหมนะนะอันนี้ก็ต้องอต้องทำงานให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะไปที่พาไปเที่ยวต่อเลยค่ะไปน้ำตกทีรอซูค่ะน้ำตกที่ทอ่า ใครหลายคนก็บอกว่าสวยที่สุดในไทยนะที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะพร้อมกับรับนักท่องเที่ยวชมธรรมชาติหลังจากที่มีการปิดการท่องเที่ยวมา2เดือนตอนนี้ ทางเขตรักษาพันธุ์สัตป,ป่าอุ้มผางจังหวัดตากได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปชมน้ําตกทีรอซูแล้วนะคะโดยที่นี่ค่ะท่านก็จะได้สัมผัสธรรมชาติความสวยงามนะคะน้ําตกสายรุง้งระหว่างทางที่เข้าไปที่น้ําตกทีรอซูก,ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสัมผัสทะเลเหมอกที่ดอยหัวหมดด้วยนะคะ ส่วนทางท่านหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัต์ป่าอุ้มผางคะ่ะนายอำนาจฟองชัยท่านก็คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมเป็นจํานวนมากนะคะส่วนเรื่องการเดินทางใครจะไปนะคะอนุญาตเฉพาะรถขับเคลื่อน4ี่ล้อเท่านั้นนะคะรถปกติเข้าไม่ได้นะเนื่องจากระยะทาง25กิโลเมตรยังคงมีความชื้นแฉมีหลุมมีบอมีแอ่งน้ําแล้วก็ภูเขาสูงชันสลับกันเป็นช่วงๆตลอดเส้นทางนั่นเองคะ่ะส่วนทางด้านประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผางก็ คาดการว่าการท่องเที่ยวในอุ้มผางปีนี้น่าจะดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจก็ตามค่ะแต่สภาพอากาศเอื้ออํานวยแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการถูกน้ําท่วมโดยนักท่องเที่ยวนะคะสามารถไปเที่ยวน้ําตกทีลซูได้2ช่องทางใครไปทางน้ําให้ไปเริ่มต้นที่ท่าลงแพยางตามนอุ้มผางค่ะส่วนใครไปทางบกนะคะให้ไปเริ่มต้นจากด่านตรวจของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางจุดเดลอคีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางค่ะ เบอร์055508 7800ในเวลาราชการนะคะขยับจากตากลงมาที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังเชิญชวนร่วมงานตลาดชายแดนไทยเมียนมาระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนนี้นะครับณตลาดประชาัฐบ้านพุน้ำร้อนตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยนะครับว่าจังหวัดกาญจนบุรีโดยอำเภอเมืองกาญจนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าเตรียมจัดงานตลาดชายแดนไทยเมียนมา ระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนนี้เสาร์ทิศนี้แล้วนะครับณตลาดประชารัฐบ้านผู้น้ำร้อนตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตามนโยบายโครงการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุนชายแดนและผ่านแดนในพื้นที่เขตพัฒนาเศร,รษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนไทยเมียนมานะครับสอดรับกับนโยบายรัฐบาลภยายใต้ยุทธศาสตร,ร์การค้าและการลงทุนชายแดนและผ่านแดนนะครับภายในงาน,นมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดชายแดนนะครับคารวานสินค้าราคาถูกและก็สินค้าจากผู้ประกอบการหมู่บ้านทิคิการแสดงศรริลปะวัฒนธรรมดนตรีและของชาติพันธุ์และประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะครับการประกวดมิสการจนบุรีท่คิ นะครับ2024นะครับพร้อมกับกราบสิการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดทิขีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปชมความสวยงามของแก่งกะเลาอ่างกุชชี่ธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยกันได้นะคะจุดเล่นน้ําตรงนี้เนี่ยใครว่ายน้ําไม่เป็นก็เล่นได้ค่ะเพราะว่าตื้นมากเลยนะคะคเดินที่นี่ค่ะแก่งกะลาอําเภอนาจล่วยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยนะคะมีลักษณะเป็นลานหินกว้างค่ะอยู่กลางลําธารห้วยหลวงประกอบไปด้วยลานหินแล้วก็แก่งหินที่ เรียงรายลดหลั่นกันไปตามระดับค่ะซึ่งจุดนี้นี่เองค่ะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมจะมานั่งหรือว่ามานอนแช่น้ําในหลุมเล็กๆนี้พร้อมกับชมสายน้ําได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันตื้นะนะคะมันก็เล่นง่ายหน่อยอะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีแก่งหินที่สามารถเดินข้ามไปยังจุดต่างๆได้ค่ะโดยแก่งหินในบริเวณแก่งกะลาวนั้นจะไม่ค่อยมีความลื่นนะคะบริเวณนี้ก็ยังมีหมู่ผีเสื้อนานา,นาชนิดอยู่ทั่วบริเวณเหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติอีกด้วยค่ะ,คะที่นี่เนี่ยต้องบอกว่า ว่าเป็นแหล่งยอดฮิตของเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเลยนะเพราะว่าไม่ต้องกังวลมากว่าเด็กจะจมน้ําเพราะว่าน้ําเนี่ย ประมาณะคะประมาณ40-50เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะทำให้ใครที่ไม่ไว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถลงเล่นน้ำไม่เป็นลงลงเล่นน้ำได้ไม่เป็นอันตรายนั่นเองค่ะสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคมค่ะช่วงนี้จะมีปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการลงเล่นน้ำอีกทั้งทางอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยก็มีบ้านพักและจุดกางเต็นท์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยนะคะใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูจงนายอยค่ะเบอร์045210706ค่ะขยับจากอีสานใต้นะครับขึ้นมาที่อีสานบนบ้างนะครับมาที่จังหวัดเลยครับคุณผู้ฟังก็เชิญชวนเที่ยวชมหมอกสุดประทับใจที่ภูอีเลอศบ้านปากหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย โดยภูอีเลอร์นี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปสัมผัสอีกที่หนึ่งของจังหวัดเลยเลยนะครับเปิดมาได้3ปีกว,กว่าแล้วก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังใหม่แต่ก็สวยงามไม่แพ้ที่อื่นในจังหวัดเลยเลยนะครับเป็นสถานที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับกับ จุดชมวิวนะครับระหว่างไทยกับสปปลาวแล้วก็สัมผัสทะเลหมอก2แผ่นดินรับรองนะครับว่าที่นี่เนี่ยก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศและก็ความสวยงามกลับไปเป็นที่ระลึกอย่างแน่นอนนะครับตั้งอยู่ที่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านปากหมันตําบลปากหมันความสูงจากระดับน้าทะเลเนี่ยเขาสูง620เมตรครับคุณผู้ฟังชุมชนบ้านปากหมันนี้ได้ปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่งบนยอดเขาให้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็จุดชมทัศนียภาพด้วยนะครับ ก็สามารถไปชมพระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกแล้วก็ชมดาวบนฟ้ายามค่ำคืนได้นะครับนอกจากนีนะ้ยังมองเห็นภูเขาแล้วก็บ้านเรือนในเขตตำบลปากหมันของฝั่งไทยแล้วก็ภูเขากับพื้นที่การเกษตรในฝั่งสปปลาวด้วยเช่นเดียวกันไม่มีบ้านพักนะครับแต่ว่ามีลานกางเต็นท์แล้วก็มีห้องน้ําผู้ที่จะขึ้นไปค้างแรมหรือว่าแคมปิง้งต้องเตรียมอุปกรณ์กางเต็นท์แล้วก็สเสบียงอาหารขึ้นไปเองครับทางจุดจากจุด ทางขึ้นภูอีเลอร์นี่ต้องใช้รถอีแท็กของชุมชนหรือว่าจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับเพราะเป็นเส้นทางที่ขรุขระแล้วก็มีดินโคลนะครับใช้เวลาเดินทาง45นาทีนี่แอดเวนเจอร์มากนะครับน่าสนุกมากเลยทีเดียวนะครับส่วนจุดกลางเต็นท์เดินเท้าเข้าไปเพียงแค่ร้อยเมตรเองนะครับก็ถึงจุดชมวิวแล้วนะครับก็สอบถามข้อมูลการพักได้นะครับการเช่ารถอีแท็กได้นะครับขึ้นลงภูอีเลอร์นี้นะครับที่ภูอีเลอร์โฮมสเตย์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0854 6 0 6 9 7 6 0 8 5 4 6 1 7 2 3 0อาจารย์นรเศษนะครับ06-1053-1561หรือว่าผู้ใหญ่ไกลสอนโร098-1690326ครับ พาไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดน,นาราธิวาสค่ะเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพในของดีเมืองนาราครั้งที่47ประจำปี2567นะคะกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12กันยายน2567ที่สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดนาราธิวาสในวันและเวลาราชการค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม0 7 3 5 3 2 0 2 6นะคะ ปิดท้ายที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับจัดการแสดงโขนตอนพระจักราตาาดาวตาลนะครับเปิดการแสดง7พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาสะทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา92พรรษา12ส,ส,งสิงหาคม2567การแสดงนะครับระหว่าง7พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2567ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นการฟื้นฟู การที่มีศิลปะวัฒนธรรมสวยงา,งามแบบนี้นะครับการแสดงโขนนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเราสองคนทีมงานข่าวยามเช้าต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่สถานี